ที่3นะ วันกับอะไรครับ3 4 1 2 and 3 4 1เหยียบดังๆหน่อยนะมา3 4 1 2 3พร้อมไป1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 3เหยียบ and 3หรือเปล่า1 pattern นี้จะเริ่มยากนะครับเพราะว่าขึ้น and 4เอาใหม่ต้องมีสติดีๆเลยนับดีๆ3ไปแอนทีแอนแอนเย็บปั้นแอนทีเนี่ยระวังเอาไหม one two พร้อมไปมาแอนทีแอนทูแอนวันทูแอนทีแอนทูแอนวันทูทีแอนทูไปแป๊บนึงนะครับไม่ตรงเมทานอมฟังเมทานอมดีๆต้องหนูต้องเหยียบแรงกว่านี้ลอง2 and 3ดิหนูลองตีจังหวะ2 and 3ดิขอดังๆนะไป2เหยียบดังๆหน่อย2 and 3เหยียบดังๆ2 and 3นี่ครับ2 and 3 and 3นั่นแหละครั้งหนึ่ง2 and 3โอเคมา1 2 3 พร้อม4 1 2 and 3 and 4 and 1แรงๆ2 and 3ดิ1 and 2 and 3 and 4 5 1 and 2แรงหน่อย3 4 and 3 1 and 2 and 3 1 and 3 and 4เนี่ยตรงแล้วครูฟุกว่าแค่ต้อง and 3เวลาเหยียบ and t อ่ะทุกครั้งที่เจอจังหวะ and 3เราต้องเหยียบปังปังเหยียบให้มันหนักแน่นเข้าใจไหมครับทุกรอบอ่ะต้องให้หนักแน่นทุกรอบเปาะตึงเนี่ยครับเวลาตีกับเมทานอมอ่ะนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่การควบคุมเท้าด้วยเท้าเราต้องเหยียบ2ทีติดถูกไหมครับ and 3บางทีเนี่ยมันก็ทํา and t เนี่ยมันทําให้เราเหยียบเบาลงเข้าใจไหมครับแพทเทิร์นมันเริ่มยากขึ้นตรงที่1กับ and 3เราขึ้นตัว and ก่อนนะ and มันเป็นจังหวะยกมันจะขัดธรรมชาตินิดนึงนะครับแต่เนี่ยรีอาร์ตีได้แล้วเดี๋ยวทำให้คล่องนะครับทำให้มันคล่อง